เรื่องราวเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทัพนะครับทัพของรัฐบาลใหม่นะครับจากคุณเศรษฐานะครับเป็นคุณแพทองธารนะครับคราวนี้ในเรื่องความคืบหน้าของการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับซึ่งเป็นนโยบายเรือธงนะครับก็มีการเรียกว่ามีข่าวรายงานว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับให้มีการสอดคล้องก็คือนะอาจจะมีการนะครับปรับนะจากปรับนะครับในช่วงแรกนะจะมีการแจกเงินนะครับในวงเงิน 1.22 ล้านบาทนะครับให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ลงทะเบียนมานะครับก่อนนะโดยเอาเข้านะเป็นเงินสดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 10,000 บาทเลยโดยไม่สนใจตัวแอปพลิเคชันหรือซูเปอร์แอปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการเติมเงินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางก่อนเพราะว่า1เลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยซึ่งทางภาครัฐนะครับได้มีการช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับด้วยตัวสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวนี้ไม่มีบัตรแล้วนะใช้บัตรประชาชนนะครับเพราะนั้นทางทีมนะครับทางทีม Digital Wallet เขาก็มองว่าเอองั้นแจกกลุ่มนี้ก่อนส่วนกลุ่มอื่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับรายละเอียดหรือเงื่อนไขใดๆนะครับก็ต้องติดตามรับชมอันนี้เป็นข่าวเล่ามานะเดี๋ยวรอเคาะรายละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะมีความคืบหน้านะครับอย่างน้อยกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ดีใจด้วยนะครับน่าจะอันนี้น่าจะแจกเป็นเงินสดแล้วล่ะนะครับเป็นเงินสดหมายความว่าไงหมายความว่าก็สามารถช็อปได้เลยนะครับช้อปปิ้งช็อปนู่นช็อปนี่นะครับได้เลยนะซึ่งก็หวังว่านะครับการแจกเงินนะนโยบายนี้จะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือวงรอบนะครับของการใช้จ่ายนะให้ได้มากขึ้นตามที่ทางรัฐบาลเองนะครับคาดหวังไว้แล้วกันนะครับและเดี๋ยวรอติดตามนะครับข่าวสารอย่างอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริบมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันๆ นึงมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางไลน์หรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงก์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของมิจฉาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ
เมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามกลโกงนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกเนี้ยกลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าหลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยๆนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NG-Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตมป์นะครับรวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับหุ้นกู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนำข่าวสารเหล่านี้มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่ม playlist เพื่อดูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ